เมื่อท่านเดินทางมาถึงสถานทูตไทยโปรดแจ้งชื่อของท่านและวันนัดหมายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลค่ะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการกรุณาเตรียมเอกสารและกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลค่ะต้องการขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะกรุณากรอกคำร้องนิติกรและยื่นเอกสารทั้งหมดอย่างละ4ชุดพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะได้แก่ 1. แบบบันทึกสอบสวน 2. แบบพิมพ์ลายนิ้วมือที่ได้จากสำนักงานตำรวจของออสเตรียสโลวีเนียหรือสโลวาเกีย 3. แบบประวัติและตำหนิรูปพรรณที่กรอกเรียบร้อยแล้ว 4. รูปถ่ายขนาด2นิ้วเหมือนกันทุกรูปจำนวน3ใบ 5. สำเนาหนังสือเดินทาง6. สำเนาบัตรประชาชน 7. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 8. สำเนาทะเบียนบ้านออสเตรียหรือวีซ่าของประเทศสโลวาเกียหรือสโลวีเนียค่ะสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจและหลักฐานอื่นๆที่จำเป็นเช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลหลักฐานทะเบียนสมรสและสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสพร้อมด้วยทะเบียนหย่าค่ะกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจนะคะเช็คทุกตัวสะกดถ้าเกิดว่าถูกต้องแล้วสามารถเซ็นชื่อได้เลยค่ะสถานทูตจะจัดส่งเอกสารออกให้ตามที่อยู่หน้าซองที่ท่านให้มานะคะ